สวัสดีครับพบกับอาจารย์โอและอาจารย์ท็อปในรายการคนมีองค์วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องคนทรงที่มีจิตบำเพ็ญบารมีนะก็เป็นที่ร่วงรู้กันว่าท่านอาจารย์โอนะครับเป็นประธานของรายการนี้ทุกรอบนะมาเหมือนเดิมนะก็อยากจะบอกอย่างนึงนะรายการคนมีองค์เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเรามุ่งเน้นนะอยากจะบอกว่านะคนทรงเนี่ยจริงๆแล้วเป็นการสร้างบารมีประเภทหนึ่งนะเอาละเดี๋ยวสักพักหนึ่งนะผมอาจารย์ท็อปเนี่ยมาเล่าจะมาเล่าให้ฟังนะว่าคนทรงเนี่ยบำเพ็ญบารมียังไงบ้างการเป็นคนทรงที่จะสมบูรณ์ได้จริงๆนะต้องบำเพ็ญบารมีมาก่อนนะครับนะการบำเพ็ญบารมีในที่นี้คือต้องมีการสวดมนต์นะต้องมีการสวดมนต์ต้องมีการอยู่ในศีล5อันบริสุทธิ์อันนี้เรื่องจริงนะครับนะเพราะฉะนั้นน่ะคนทรงถึงจะสามารถสื่อสารกับเทพนะได้อย่างสมบูรณ์นะและเต็มเปี่ยมด้วยพลังโดยมีท่านอาจารย์โอที่เป็นผู้รู้นะครับหรือกูรูของเรานะท่านอาจารย์โอเนี่ยนะท่านก็จะมานะมาเล่าให้ฟังนะคือจริงๆแล้วเนี่ยการเป็นคนทรงหรือการสร้างบารมีเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับนะเพราะหนึ่งคนทรงจะถูกทดสอบจากคนบุคคลภายนอกก็คือการพูดจาด่าว่าดูถูกนะสองครับนะจะถูกทดสอบจากการเหมือนกับว่ามันไม่มีจริงมั่งแหละมันหลอกลวงมั่งแหละอันนี้คือคนเขามองไม่ดีนะครับเอาล่ะเดี๋ยวผมจะอาราธนาบารมีองค์ครูองค์บูชาองค์เทพนะครับนะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโอมพระพรหมปฏิภาหายะทุติยัมปีพระพรหมปฏิภาหายะตติยัมปีพระพรหมปฏิภาหายะอิติสุขโตอะระหังพุทโธนะโมพุทธายะปฐวีคงคังพระพรหมหาเทวาขมามิหังพระมาจิตตังปิยังมามานะชาริตินามาภาทานามาอาอุเมแกมุปิโยเทวมนุสานังปิโยพระมานมุตตมังปิโยนาคาสปันนานังปินินทริยังนามามิหังโอมสวัสดีมาตาปิยังมามาทุติยัมปิสุรสวัสดีมาตาปิยังมามาตติยัมปิสุรสวัสดีมาตาปิยังมามาเอาละเราก็จะมาคุยกันนะถึงเรื่องนะการว่าคนที่ควรเป็นคนทรงนะหรือคนที่บำเพ็ญบารมีเนี่ยถามว่าคนทรงบำเพ็ญบารมีไหมเป็นการบำเพ็ญบารมีประเภทหนึ่งนะครับนะเป็นการสร้างบารมีเพื่อการช่วยคนนะด้วยปัญญาหนึ่งปัญญาในที่นี้คือเหมือนคนมีความทุกข์นะพอมีความทุกข์เสร็จแล้วเนี่ยคนก็จะต้องวิ่งเข้ามาหาคนทรงและคนทรงเนี่ยจะต้องมีความรู้หรือวิชาการหรือจะต้องมีบางสิ่งบางอย่างที่ดับทุกข์ได้จริงให้กับคนนั้นสมมุติว่าผมเนี่ยนะเป็นคนตรวจองค์ตรวจเทพเป็นคนมานานแล้วการตรวจองค์ตรวจเทพในที่นี้บางคนเขาก็มาเขาก็ปวดบ่าเขาก็มาหาเราบางคนเนี่ยเขาก็มีความทุกข์บางเรื่องนะอย่างเช่นโดนของมั่งโดนผีเข้ามั่งคุณใส่มั่งเขาก็เข้ามาหานะถามว่าเข้ามาหาเพื่ออะไรเพื่อให้เราเนี่ยดับทุกข์ในทุกข์เนี่ยบางทีเนี่ยเราเข้าไปในโรงพยาบาลเนี่ยมันไม่มีใครก็ช่วยได้นะเพราะในโรงพยาบาลน่ะมีแต่หมอและหมอเหล่านั้นเขาเป็นวิชาการกันทั้งนั้นเป็นวิทยาศาสตร์ใช่แต่ว่าไสยศาสตร์เนี่ยบางทีไปหาหมอมีบางคนเนี่ยบอกไปหาหมอมาเกือบ7โรงพยาบาลแล้วแต่ก็ไม่สามารถที่จะหาคำอธิบายได้ว่าทำไมถึงได้เปียกปวดหัวนะขอพึ่งพลังอาจารย์ท็อปนิดนึงได้ไหมคะพึ่งพลังอาจารย์ท็อปดูให้หน่อยว่าไหลโอเนี่ยค่ะติดอะไรหรือเปล่าคะเมตรามหานิยมคือต้องรักษาทางไหนมันถึงจะหายคะอาจารย์ท็อปต้องไปหาต้องหาหมอครับนะเพราะว่ามันเป็นกล้ามเนื้ออักเสบด้านในหมอนวดใช่ไหมใช่แล้วไม่ใช่คือหมอโรงพยาบาลมันเดี๋ยวค่อยว่ากันตรงนั้นคือมันไม่หายไงก็เลยแบบต้องไปหาหมอนวดสูงสุดพิเศษนะเดี๋ยวว่ากันในเรื่องนี้ในหลังจริงๆแล้วอ่ะจะบอกไว้อย่างนึงการบำเพ็ญเนี่ยบางทีเนี่ยอั
าจารย์โอ้อะพูดไปเลยบอกว่าบางทีเนี่ยมีหลายๆคนที่ปวดหัวมากๆแล้วหาสาเหตุไม่ได้วิ่งเข้ามาหาเราใช่ค่ะก็ลูกศิษย์โอ้มันเล่าหลายรอบแล้วเรื่องนี้อาจารย์แล้วก็นอกจากปวดหัวลูกศิษย์เขาบอกเขาไอคนแรกที่มาเราบอกว่าคนแรกที่เดี๋ยวเริ่มตั้งแต่เดือนธันวาปีที่แล้วนะคนที่เป็นร่างนาคราชพญานาคอะองค์แรกอะคนแรกอะมีคนอื่นอีกก่อนหน้านั้นแต่ตรงนั้นคือหมายถึงเป็นพญานาคคนแรกก่อนหน้านี้ไม่เคยมีพญานาคเขาจะไม่เคยมีพญานาคโผล่มาคนนั้นน่ะพญานาคคนแรกที่มารับขันนะคะเขาบอกว่าเขาปวดหัวมากเลยอาจารย์แล้วเขาก็แน่ใจว่าเขามาหาเราเขาจะหายปวดแล้วเขาก็มาจริงๆค่ะเสร็จแล้วเขามารับขันไปกับอาจารย์ท็อปเนี่ยครอบเสียนปุ๊บอะไรปุ๊บกลับบ้านไปหายปวดหัวเลยค่ะวันโกนวันพระไม่มีอีกแล้วค่ะไม่ปวดอีกแล้วค่ะไม่คลื่นไส้ไม่ปวดไม่เวียนเขาก็ขอบคุณอาจารย์ท็อปมามากๆเลยค่ะกับอาจารย์โอ้นะคะอีกคนนึงค่ะไอค่ะคนนี้มาเดือนมกราเดินมาปลายปีที่แล้วแล้วก็ต้นเดือนมกราช่วงนี้มาแล้วก็บอกว่าคือตอนนั้นอะที่มาครอบเสียงกับเราครอบอาจารย์ท็อปครอบให้อะตอนครอบเลยนะเขาไอแบบไอออกมาจากท้องอะแบบออกมาแล้วคือแบบคือเห็นเลยว่าแบบไอหนักอ่ะแล้วอะไรรู้ป่ะพอเขากลับบ้านไปรับขันครูไปแค่นั้นละค่ะอาการไอลดลงอาการไอแบบค่อยๆดีขึ้นได้ดีขึ้นจนมาเนี่ยล่าสุดเนี่ยมาวันไหว้ครูเดือนเมษาเนี่ยเขาไม่ไอแล้วค่ะเขาไม่ไอเลยแม้แต่นิดเดียวโอ้แบบว่าหายเลยอ่ะใช่จริงอาการไอนี่หายยากนะจันท็อปจริงๆแล้วอะแต่หายนะคะที่จะมาอีกก็คือม่วนก่อนมีคนโทรเข้ามาหาผมบอกว่าเป็นอะไรเขาโทรเข้ามาช่วงที่ผมกำลังทำงานอยู่เขาบอกว่าแฟนเขาเนี่ยปวดที่บ่ามากตอนแรกเขาอะมีคนหนึ่งเขาบอกว่าปวดขมับมากผมก็บอกว่าเอางี้แล้วกันนะเชื่อทำตามที่ผมบอกเสร็จแล้วเขาก็โทรกลับมาหาผมมาอีกคนหนึ่งคือเขาเป็นทั้งแฟนเขาและตัวเขาไปทั้งคู่เลยใช่แต่ตัวเขาอ่ะเขาหายแล้วเพราะว่าเขาเชื่อวิธีผมก็เลยบอกว่าเอางี้ทำตามที่ผมบอกนะเขาก็เลยทำเอาไปไม่ต้องบอกสูตรเป็นสูตรของเราก็คือว่าพอผมบอกอะไรไปเสร็จอ่ะแฟนเขาบอกว่าเขาปวดบ่ามากช่วงวันโกนวันพระซึ่งพอปวดบ่ามากๆเนี่ย มันเหมือนกับว่ามันแก้ไม่ได้ตัวเขาแก้ไม่ได้พอแก้ไม่ได้เสร็จเนี่ยจำเป็นมากๆผมจะต้องให้วิธีที่แนะนำไปพอแนะนำเสร็จแล้วเนี่ยอาการปวดบ่าปวดไหล่และอาการที่มันเรียกว่ามันจะไม่ดีทั้งหลายเนี่ยมันคลายตัวลงทันทีนะแต่ก็รอหลังพ้นโควิดเขาถึงจะมาหาผมนะเพราะเขาอยู่นู่นอ่ะนะเดินทางไกลไม่ได้ใช่เดินทางไกลไม่ได้ช่วงนี้ยังแบบอยู่ในเขตแต่มันก็จะดีขึ้นเรื่อยๆแล้วเนาะใช่ใช่โควิดใกล้ๆจะหมดนะอีกไม่นานนะก็คิดว่าหมดจริงเหรอคะอาจารย์ทอมคือในประเทศไทยเนี่ยโควิดไม่แรงมากเพราะว่าเราเป็นประเทศเขตร้อนแต่ว่าที่โควิดจะกระจายจริงๆเนี่ยมันน่าจะเป็นเมืองหนาวมากกว่าต่างประเทศนะคือจริงๆมันเป็นวิบากกรรมมูเป็นอาวุธไวรัสประเภทหนึ่งแต่แค่เพียงว่าเราเนี่ยมาไหนดูซิอ๋อคำถามไม่มีอันนี้ไม่ใช่ตอนดูดวงครับอันนี้คือรายการคนมีองค์สร้างมาเพื่อคนมีองค์นะครับนะอยากจะบอกอย่างนึงเมื่อกี้เพิ่งดูดวงเสร็จไป3คลิปนะคะดูคือเดี๋ยวอยากจะบอกอย่างนึงทำไมถึงทำรายการคนมีองค์เพราะหนึ่งคนมีองค์ส่วนใหญ่เนี่ยเขามีองค์เสร็จแล้วเขาไม่สามารถแก้ปัญหาได้เพราะว่าหนึ่ง มันไม่มีผู้รู้เข้ามาอธิบายให้เขาฟังสองปัญหาที่สองก็คือคนมีองค์เนี่ย จะหาผู้รู้จริงๆอ่ะยากมากเพราะว่าคนที่ค้นคว้าและวิจัยอย่างผมเนี่ยอาจารย์เขาเป็นคนสองมาแต่อายุคือ25เนี่ยแหละแต่ว่าตอนนี้อายุประมาณ39แล้วนะคือจริงๆ14ปีจริงๆแต่จริงๆอ่ะรู้เรียนรู้ตั้งแต่อายุ13คือเรียนรู้เนี่ยคือเข้าไปตามตำหนักทรงแล้วก็เดินขึ้นเดินลงอ่ะเห็นนู่นเห็นนี่แล้วก็เข้าใจตั้งแต่อายุ13คือตัวเองเนี่ยพอพระมาบอกว่าพระพรหมจะมาอยู่ด้วยอย่างเงี้ยไปบวชเนรในวัดแล้วพระท่านก็พอท่านบอกอะไรเสร็จแล้วอ่ะผมก็ถามว่าเดินขึ้นตำหนักคนทรงไหมก็เดินขึ้นเดินลงแต่อายุ13มาเนี่ยแหละก็คือเห็นพระองค์นึงเนี่ยแกทรงฤาษีแต่แกอยู่ในคณะสงฆ์แต่อยู่อีกกุฏินึง
ัวเองเนี่ยก็ไปดูเขาทรงไปดูเขาเห็นไปเห็นสภาพตรงนั้นเราเข้าใจว่ามันเป็นการบำเพ็ญประเภทหนึ่งคือท่านทำน้ำมนต์รักษาโรคให้คนบางทีท่านไล่ผีให้คนเอาหวายตีอย่างเงี้ยเราเนี่ยสัมผัสตรงนั้นมาสัมผัสตรงนั้นมาตั้งแต่เด็กคือเห็นรู้เข้าใจแต่บางทีเนี่ยจะอธิบายให้คนภายนอกเข้าใจนั้นมันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าหนึ่งคนข้างนอกอ่ะมองเหมือนเห็นว่ามันหลอกคนกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยจริงไม่ใช่คือคนที่มีทุกด้านเนี้ยจะหาคนที่ปลดเปลื้องแล้วแก้ทางเนี้ยมันไม่ใช่ง่ายหนึ่งคนที่มีปัญหาเรื่องตรวจองค์ตรวจเทพเนี่ยที่ผมนั่งตรวจทุกวันเนี้ยผมจะพูดให้ฟังบางทีเนี่ยสำนักอื่นเขาตรวจทีเนี่ย 4-5,000 หมื่นนะซึ่งมันเป็นกำลังที่สุดเอื้อมเกินเอื้อมจริงๆแต่ของเรานี้ถูกแสนถูกแต่ว่าคนนั้นจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจนั้นอีกเรื่องนึงใช่ไหมโดยอาจารย์โอ๋นะสำหรับราคานี้นะแล้ว1ชั่วโมงเนี่ยถือว่าถูกมากถูกมากถ้าไปตรวจที่อื่นเนี่ยบางคนเนี่ยเขาเด็กมีเด็กคนนึงมีเด็กคนนึงนะอ่ะเดี๋ยวผมจะออกละมีเด็กคนนึงเขาเคยไปถามที่อื่นมาเขาบอกว่าเฉพาะตรวจองค์ตรวจเทพอย่างเดียวเนี่ยเขาก็ล่อไป 5,000 หมื่นนึงแล้วอันนี้เรื่องจริงนะเขาบอกว่าของเราของอาจารย์โอ๋จันทร์ท็อปเนี่ยไม่แพงเลยครับที่อื่น 4-5,000 ยังมีเลยเพจอื่นนะผมเคยเห็นผมว่างี้นะจริงๆอ่ะผมมาทำตรงเนี้ยก็เพราะช่วยจริงๆแต่พอว่าคนอื่นเห็นคนนู้นเห็นคนนี้เห็นต้องเข้าใจอย่างนึงคนทำคือคนที่เห็นตรงนั้นแต่คนที่ไม่ได้ทำคือไม่รู้ตรงนั้นแต่คนที่ทำจะเข้าไปสู่ปัญหาตรงนั้นได้ก็คือต้องทำและเข้าใจมันจนเป็นจริงๆใช่ไหมค่ะโดยมีท่านอาจารย์โอ้มาเป็นประธานเหมือนเดิมนะท่านอาจารย์โอ้นั่งอยู่กลางนะครับประจำพิธีประจำอาจารย์ท็อปจะให้เกียรติอาจารย์โอ้มากเลยแต่จริงแล้วค่ะอาจารย์ท็อปเป็นคนมีความรู้มากเลยทีเดียวนะคะติดต่อดูดวงตรวจองค์ตรวจเทพได้ที่ท่านอาจารย์โอได้โดยตรงได้ที่ Facebook โอสิริกรอภิรัตน์เบอร์โทร0619922645 0925929261 ID ไลน์โอสิริ15และ ID ไลน์โอสิริ15นะและผมครับ Facebook ครับอาจารย์ท็อปณเมตรามหานิยมเห็นไหมอาจารย์โอยานสัมผัสชั้นสูงถึงกับหาวเห็นไหมติดต่อได้ที่ Facebook ครับอาจารย์ท็อปณเมตรามหานิยมเบอร์โทร0849266658 ID Line AJTOP16 ครับเอาละครับสำหรับรายการในรอบนี้ท่านอาจารย์โอ้กับผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ